ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหากระดูกของผู้สูงอายุนะคะที่เกิดจากการนั่งนานๆค่ะร่วมพูดคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลศัลยแพทย์กระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงกิจกรรมที่ผู้สูงอายุจะต้องนั่งนานๆนะคะอย่างเช่นวันพระใหญ่ผู้สูงอายุเวลาชอบเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกได้ไหมคะถ้านั่งนานๆได้เลยฮะเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปวัดแล้วเราก็ไปนั่งพับเพียบนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการนั่งนานๆเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3โรคที่เกิดขึ้นได้นะฮะโรคที่1ก็คือข้อเข่าเสื่อมอันนี้เป็นโรคสุดฮิตของคนเอเชียนะฮะเพราะว่าเอเชียเราเนี่ยก็จะเป็น เหมือนบริเวณที่มีศาสนาพุทธใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเข้าวัดเราก็จะนั่งพับเพียบคุกเข่าเยอะด้วยอุบัติการเนี่ยของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะฮะเราเนี่ยเป็นสูงกว่าคนยุโรปมากใช่เป็นมากกว่าเยอะนะครับในขณะที่คนยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นโรคอื่นพวกข้อสะโพกอะไรไปนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องหลังนะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งที่พื้นเนี่ยเราไม่มีอะไรซัพพอร์ตหลังนะแล้วน้ำหนักเนี่ยมันจะลงที่หลังเต็มๆนะเพราะฉะนั้นกระดูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการยุบเนื่องจากการนั่งนานๆได้เพราะฉะนั้นจริงๆโรคที่สัมพันธ์กับการนั่งพื้นนะฮะหรือไปวัดไปนั่งสมาธิวิปัสสนาพวกนี้ก็อาจจะมีได้2โรคที่เป็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้อสะโพกแต่ว่าเป็นน้อยในคนไทยนะครับและสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของกระดูกเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วมันส่งผลกระทบกับกระดูกของผู้สูงอายุได้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมฮะก็คืออย่างนี้พอเวลาเราไปนั่งพื้นนานๆเนี่ยนะฮะเราต้องนั่งงอเข่าเยอะๆใช่ไหมครับเข่าคนเราเนี่ยนะครับพอเวลาเรายืนเฉยๆเนี่ยแรงมันก็จะลงระดับหนึ่งแต่พอเวลาเรางอเข่าเนี่ยมันจะมีแรงซึ่งเกิดจากการตึงนะฮะซึ่งถ้าเข่าเราปกติซึ่งเป็นวัยอายุพอๆกับเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอายุพอๆกับเรานะคะวัยรุ่นใช่ถูกต้องวัยรุ่นนะฮะก็คืออาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่ในคนที่สูงอายุเนี่ยเขาจะมีปัญหาคือข้อเขาจะมีการเสื่อมบ้างอยู่แล้วทีนี้พอมันมีการเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยพอเราขยับหรืองอเยอะๆเนี่ยบริเวณที่มันสึกจะไปถูบริเวณที่ไม่สึกแล้วทำให้เกิดการสึกไปทั้งสองฝั่งแล้วจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมที่เสื่อมอยู่น้อยๆเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นนะฮะเหมือนแบบเสียดสีกันมากถูกต้องมีการเสียดสีแล้วมีการสึกมากขึ้นมันมีงานวิจัยนะฮะที่ทำที่สงขลานะครับปี2007เขาบอกว่าผู้ที่นั่งคุกเข่านั่งพับเพียบแล้วก็ไปนั่งขัดสมาธิพวกนี้เนี่ยจะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้สูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยประมาณ2เท่ารวมถึงมีงานวิจัยอีกอันนึงนะฮะทำในกรุงเทพนี่แหละเขาเปรียบเทียบระหว่างพระกับคนธรรมดาที่อยู่ในชุมชนเมืองนะฮะในช่วงอายุใกล้ๆกันนะครับปรากฏว่าพระในประเทศเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้2เท่าของคนธรรมดาโอ้โหแต่ว่าพระก็ต้องมีนั่งคุกเข่าก็มีความจำเป็นนั่งขัดสมาธินานๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่งเป็นชั่วโมงเลยนะคะใช่ถูกต้องก็เลยทำให้มีอุบัติการที่จะเกิดข้อเสื่อมมากกว่าคนปกติได้ถึง2เท่าคือเกิดจากเรื่องของความเสื่อมของอวัยวะบริเวณนั้นด้วยใช่คือใช้เยอะมีแรงกดลงเยอะแล้วก็เริ่มเข่าเสื่อมเนื่องจากพออายุประมาณสัก58 60 65เข่ามันก็จะเริ่มเสื่อมตามสภาวะของมันแล้วยิ่งเราไปใช้มันเยอะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้หลังจากการนั่งนานๆเพราะว่าพอเรานั่งนานๆเนี่ยนะฮะเรานั่งพื้นเรามักจะไม่มีที่ซัพพอร์ตใช่ไหมครับการที่เรามีที่ซัพพอร์ตวางที่หลังเนี่ยนะฮะจะทำให้แรงที่ลงไปที่กระดูกสันหลังเนี่ยลดลงไปถึง 20% ที่ซัพพอร์ตนี่คือหมายถึงว่ามีพนักพิงมีพนักพิงถูกต้องถ้ามีพนักพิงปุ๊บแรงที่ลงไปที่กระดูกก็จะลดลงทีนี้ในคนสูงอายุเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ากระดูกมักจะบางทีนี้เมื่อกระดูกบางเนี่ยพอเราไปนั่งนานๆมันมีภาวะที่เขาเรียกว่ากระดูกบางเนื่องจากการสุดตัวนะครับมีการยุบแล้วก็บางลงแล้วพอเวลายุบเนี่ยมันความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกเหมือนกระดูกหักเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคนไข้จะมีอาการปวดหลังมากนะฮะภาวะพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถหาซัพพอร์ตหลังได้หรือที่พนักพิงได้เนี่ยจะทำให้ภาวะเนี้ยเกิดน้อยลงก็คือเพราะว่าเราไม่มีพนักพิงใช่ค่ะแล้วอย่างเวลาผู้สูงอายุนั่งนานๆแล้วแบบมีหลังค่อมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเหมือนด้วยแบบพอนั่งนานปุ๊บแล้วก็หลังค่อมก็ส่งผลกับกระดูกไหมคะเรื่องหลังค่อมเนี่ยในคนสูงอายุเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจากท่าทางที่เขาตั้งใจที่จะเป็นแต่ว่าพอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยหลังจะค่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ากระดูกมันเกิดการยุบอย่างที่เราบอกไปแล้วแต่ปัญหาคือ
พอหลังก็ค่อมอยู่แล้วและยิ่งไปนั่งพื้นนานๆไม่มีที่สปอร์ตหลังก็ยิ่งทำให้เกิดการยุบตัวลงไปมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นปัญหา2โรคนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากท่าทางการใช้ชีวิตประจำวันของเราครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยโดยการหลีกเลี่ยงการนั่งพื้นหรือพับเพียบหรือคุกเข่าพวกนี้ได้เนี่ยจะทำให้ทั้งหลังและเข่าดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับโรคกระดูกของผู้สูงอายุก็คือเข่าหัวเข่าหรือว่าคุกเข่านานเสียดสีเสื่อมที่กระดูกสันหลังด้วยนั่งไม่มีพนักพิงถูกต้องประสุดตัวธรรมดานั่งก็ยุบอยู่แล้วยุบอยู่แล้วไม่มีพนักพิงอีกยิ่งยุบหนักยิ่งยุบหนักยุบเร็วขึ้นอีกถูกต้องแล้วก็กระดูกสะโพกส่วนกระดูกสะโพกเนี่ยปัญหาของกระดูกสะโพกคือพอเวลาเรานั่งนานๆปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวข้อเราเนี่ยมันจะมีการไปถูตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณเนี่ยนะฮะดูนะฮะตรงนี้นะมันจะไปถูตรงบริเวณนี้แล้วพอมีการบิดไปบิดมาบ่อยๆก็จะเกิดข้อเสื่อมได้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากข้อสะโพกของคนเอเชียเนี่ยมีอุบัติการณ์การเกิดค่อนข้างน้อยจึงทำให้ข้อสะโพกไม่ค่อยเสื่อมเท่าไหร่เสื่อมที่เข่าและเสื่อมที่กระดูกสันหลังมากกว่าใช่แล้วถูกต้องและส่วนใหญ่พอเข่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยหรือหลังมีปัญหาไปแล้วเขาก็จะหยุดนั่งพื้นไปเองเพราะเขามีปัญหาไปแล้วมีปัญหาไปแล้วแต่เราควรที่จะแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหานะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันค่ะป้องกันยังไงได้บ้างคะคือวิธีการป้องกันเนี่ยนะฮะ1คือสำหรับผู้สูงอายุนะฮะก็ต้องพยายามนั่งเก้าอี้นะครับต่อให้เราไปวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีข้อห้ามในการนั่งเก้าอี้นะฮะแต่ว่าบางทีคนไทยเนาะด้วยความรู้สึกของเราแบบเอ้ยเราจะไปนั่งสูงกว่าพระไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราควรจะต้องหาเก้าอี้มานั่งอาจจะหาที่มันไม่สูงมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปงอเข่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่มีพนักนะครับแค่นี้ก็จะทำให้โอกาสการเกิดข้อเข่าเสื่อมแล้วก็หลังที่เป็นกระดูกยุบเนี่ยดีขึ้นโอกาสที่จะเกิดภาวะพวกนี้ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือลองหาเก้าอี้แล้วมีพนักพิงก็จะช่วยได้ถูกต้องก็คือหลีกเลี่ยงไปเท่านั้นเองหลีกเลี่ยงจากการที่นั่งพื้นมาไปนั่งเก้าอี้แทนถูกต้องค่ะแต่ว่าการที่เรานั่งนานๆอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเก้าอี้มีพนักพิงยังส่งผลกระดูกของเราได้อยู่ไหมคะก็มันจะส่งผลได้แต่ว่ามันน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนเป็นเก้าอี้เนี่ยมันจะลดอุบัติการณ์ที่บอกไปแล้วว่าข้อเข่าเสื่อมที่จะเกิดขึ้น2เท่าอันนี้ก็จะหายไปนะครับรวมถึงภาวะปวดกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่าคนสูงอายุนะกล้ามเนื้อเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเราไปนั่งในท่าที่มันอย่างเช่นนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยมันเป็นท่าที่ค่อนข้างจะฝืนธรรมชาตินะในความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเขาก็จะปวดไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งให้ถูกวิธีเนี่ยดีที่สุดแต่ในกรณีแหมทำยังไงก็มันไม่มีเก้าอี้เราจะทำยังไงถ้าเราต้องนั่งพื้นเราก็ลงไปนั่งนั่นแหละแต่ว่าเหยียดขาออกคือเหยียดขาตรงไปเลยใช่เหยียดขาตรงไปเลยนะฮะแล้วก็หาเป็นพนักที่เป็นหมอนก็ได้ฮะมาหนุนที่หลังเอาไว้นะให้เรามีที่สปอร์ตแล้วก็เหยียดขาออกไปยาวๆก็คือไปนั่งเหมือนมีกำแพงใช่แล้วก็เอาหมอนมาสปอร์ตที่หลังเราอันนี้เนี่ยก็เราจะนั่งไปเลยฮะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็นั่งไปเลยได้ไม่มีปัญหาไปเลยถูกมั้ยฮะเพราะว่าเราก็นั่งในท่าสบายละค่ะแล้วเราก็ในสำหรับคนที่ข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่เจ็บเข่าด้วยเพราะมันไม่ได้งอเข่าก็เหยียดขาไปเลยแบบนี้แล้วก็นั่งหลังตรงด้วยถูกต้องสรีระดูดีอีกต่างหากใช่ไหมฮะช่วยได้ลดได้อาการมันก็จะดีขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่จะจำเป็นจะต้องไปแล้วเราเตรียมความพร้อมในการว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งพื้นแล้วนะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็แนะนำให้ถ้าเป็นคนสูงอายุที่มีภาวะกระดูกบางอยู่แล้วนะคนกลุ่มนี้ก็ต้องบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอแล้วก็รับวิตามินดีด้วยเพราะแคลเซียมอยู่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวิตามินดีนะครับวิตามินดีได้จากไหนได้จากแสงแดดนะครับเราก็อาจจะเดินช้าๆออกไปรับแสงแดดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับทำให้วิตามินดีในร่างกายเราเพิ่มขึ้นก็จะดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น อันนี้ก็ในแง่ของการบำรุงกระดูกอีกการนึงก็คือออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อเข่านะครับนะสำหรับเข่าเนี่ยก็ง่ายๆเราก็เหยียดเข่าค้างไว้นะครับเหยียดเข่าค้างไว้ยกขึ้นนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 10แล้วก็เอาลงนะครับทำอย่างเงี้ยวันนึงประมาณ100ครั้งก็อาจจะแบ่งก็ได้ฮะเช้า50เย็น50ก็คือเรานั่งเหยียดเข่าแล้วก็ลงนั่งเหยียดเข่าแล้วก็ลงแค่นั้นสองข้างใช่แบบนี้นะคะกล้ามเนื้อเข่าก็จะดีขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเข่าดีค่ะแรงที่จะลงไปที่ข้อเข่ามันก็จะลดลง
นะครับก็จะทำให้ถึงแม้เรามีความจำเป็นต้องไม่นั่งพับเพียบหรือนั่งขาดสมาธิจริงๆอาการปวดมันก็จะลดลงข้อเข่าที่จะต้องรับแรงก็จะรับน้อยลงโอกาสเสื่อมก็จะลดลงด้วยและอย่างกระดูกสันหลังล่ะคะเรามีส่วนกระดูกหลังเนี่ยเราก็เหมือนเดิมฮะก็คือเรื่องแคลเซียมวิตามินก็คือไม่ต่างกันแต่ในขณะเรื่องของการออกกำลังกายเราแนะนำอย่างนี้ฮะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้อย่างเดียวเราไม่ค่อยออกกำลังใช่ไหมฮะมันจะมีท่าออกกำลังกายอยู่ประมาณ 2-3 ท่าท่าแรกเนี่ยให้เรานอนหงายแล้วก็เอามือสอดเข้าไปที่ข้างใต้หลังนะฮะแล้วก็กดหลังลงไปที่พื้นกดหลังไปคือไปที่มือเราเนี่ยแหละใช่ไปที่มือเราให้มือเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมีแรงส่งลงมาแล้วนะหลังจากนั้นก็นับ 1-10 ก็คือทำประมาณ10วินาทีทำอย่างเงี้ย100ครั้งเหมือนกันก็จะทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเรามีความแข็งแรงนะครับออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องวิธีการก็คือยกเข่าขึ้นนะฮะนอนหงายเหมือนกันแล้วยกเข่าขึ้นเอาเข่าเนี่ยมาประสานที่ท้องเพื่อเกร็งหน้าท้องเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อที่ซับพอร์ตหลังก็คือด้านหน้ากับด้านหลังแข็งแรงแรงที่จะลงไปที่กระดูกก็จะลดลงแล้วเราพอคือเรากอดเข่าไว้ใช่ฮะแล้วเราทำไงคะนับ1-10ค้างไว้แค่นั้นเองฮะเกาะเข่าไว้กล้ามเนื้อหน้าท้องให้มันเกิดการเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะฉะนั้นคือทั้งสองท่านี้เราจะได้ทั้งกระดูกสันหลังแล้วก็ได้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องด้วยทำให้แข็งแรงได้ทั้งสองด้านใช่ไหมฮะคือร่างกายเราเนี่ยมันมีตัวซัพพอร์ตหลังอยู่แค่ด้านหน้ากับด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกด้านหลังแข็งแรงด้านหน้าแข็งแรงกระดูกเราก็จะใช้งานน้อยลงค่ะและถ้าผู้สูงอายุมีอาการเรื่องของการปวดกระดูกอยู่แล้วมีแนวทางในการรักษายังไงบ้างคะอาการปวดกระดูกอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาปวดจากอะไรถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกคือเขาปวดจากกระดูกที่ทรุดอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราก็ต้องแก้โดยการอาจจะต้องอย่างที่บอกคือบริโภคแคลเซียมวิตามินรวมถึงอาจจะมีความจำเป็นต้องกินยาประเภทที่ลดการสลายกระดูกด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบเป็นยาฉีดยากินวันละเม็ดอาทิตย์ละเม็ดเดือนละเม็ดได้หมดเลยนะฮะอันนี้คือการรักษาโดยการกินยาส่วนการรักษาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือพยายามอย่านั่งนานๆนะครับหรือถ้านั่งก็นั่งในเก้าอี้ที่มันเหมาะสมนะฮะส่วนเรื่องเข่าเนี่ยถ้าเกิดเขาปวดอยู่แล้วนะมันก็จะมีการรักษาหลายอย่างสมมุติถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่กินยานะครับฉีดยาแล้วก็รวมไปถึงการกายภาพนะครับต้องผ่าตัดด้วยไหมคะผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ในกรณีที่สุดๆละคนไข้ไม่สามารถที่จะทนอาการปวดได้ละเราก็ถึงจะผ่าเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยคงไม่มีใครอยากทำใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้ายังไม่โก่งมากจนเกินไปยังเดินได้อยู่แล้วก็ยังไม่ปวดมากก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดฮะอันนี้เลือกสุดท้ายถูกต้องแล้วแต่คนไข้คิดว่าไหวไม่ไหวนะถ้าคนไข้คิดว่าไม่ไหวอยากผ่าก็ไปผ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ